สวัสดีค่ะชื่อพี่แว่นสิริรัตน์ยุนโยธินกุลนะคะก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติบาสเกตบอลตั้งแต่ปี2538จนถึงปี2547ค่ะปัจจุบันก็นี่ค่ะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตนเองค่ะชื่อก๋วยเตี๋ยวเยนโฟต้มยำไข่ออนเซนบายแว่นสาวหล่อค่ะเราเคยทำงานประจำมาอย่างเงี้ยมันเป็นแบบแค่นั้นเองแต่ว่าเด็กๆเราก็มองว่าป้าเลี้ยงลูกได้ต้อง5คนจากการค้าขายเนี่ยก็ยังเลี้ยงได้เลยอย่างเงี้ยเราก็เลยมองธุรกิจว่าถ้าเป็นการค้าขายแบบเราจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าถ้าเราทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาเปรียบลูกค้าแบบทำแบบอย่างคุณภาพเงี้ยพี่แว่นว่ามันจะเป็นการบอกต่อกินแล้วแบบมีความสุขถูกป่ะคือกินแล้วอร่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เราก็ได้บุญด้วยในราคาที่แบบเหมาะสมอะไรเงี้ยพี่แว่นว่ามันก็ดีแล้วก็เลยคิดว่ามันทำอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเวลาแบบอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนทำงานประจำแต่ว่าเรามีอิสระมากขึ้นเราเกิดมาเพื่อแบบต้องดำเนินชีวิตต่อไปนะก็ประมาณนี้วิธีคิดของพี่แว่นจริงๆอ่ะเปิดที่นครนายกตลาดเฮ่งเถิดๆแล้วช่วงนั้นก็ขายมาได้ประมาณปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนโควิดนิดนึงเนี่ยพอดีกำลังทำร้านอยู่พอเกิดโควิดก็แห่เลย มีการต้องมีการปรับตัวนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะแบบใช้แบบ delivery หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์มากขึ้นที่ร้านเนี่ยก็จะมีกะเพราด้วยเป็นแบบน้ำซอสที่คิดเองตั้งแต่ตอนขายที่นครนายกอะไรเงี้ยก็จะเป็นน้ำซอสสูตรสำเร็จรูปแต่ว่าถ้าเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมีเยอะมากมีแบบเครื่องเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยค่ะคือถ้าเป็นบางร้านเนี่ยเยนโฟก็จะใช้เครื่องอีกแบบนึงก็ถ้าเป็นแบบน้ำใสอีกแบบนึงต้มยำอีกแบบนึงแต่สำหรับพี่แว่นเนี่ยเครื่องที่เหมือนกันหมดมีเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาหือกล้วยลูกชิ้นกุ้งแล้วก็มีหมูสับที่ผสมแค่ซีอิ๊วขาวเฉยๆต่างแค่เส้นและน้ำที่แนะนำถ้าเห็นในรูปก็จะเป็นเย็นตาโฟแห้งต้มยำที่แบบอาจจะแปลกนิดนึงหรือเย็นตาโฟต้มยำน้ำอะไรอย่างเงี้ยส่วนผสมอย่างน้ำเย็นตาโฟทำเองเขาเรียกอะไรกลมกล่อมในรสชาติที่พอดิบพอดีกฎเกณฑ์จริงๆอ่ะอยากอาจจะส่งของให้คืออย่างน้ำซุปที่เห็นเนี่ยหรือแบบอย่างเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยพี่แว่นจะทำเป็นแบบแพ็คไว้แล้วเพราะว่ามันจะได้ตามสูตรใครอยากจะเปิดธุรกิจเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบประมาณพี่แว่นก็หาเป็นแฟรนไชส์ก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวคุยกันหรือถ้าบางคนมีงานแบบงานเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยที่เขาเหมาไปแบบ100 ชาม200 ชามเนี้ยก็ได้ค่ะเราก็แบบยินดีไปบริการแค่นั้นเองถ้าเกิดใครสนใจอ่ะก็แวะมากินได้ที่หมู่บ้านไทยสมบูรณ์3นะคะบ้านเลขที่99/9นะคะหรือว่าเบอร์จะขึ้นให้อีกรอบนึงนะหรือว่าเข้าไปดูในเพจของ Facebook ก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำไข่ออนเซ็นนะบายแว่นสาวหล่อ